งก็เลยจะให้โอกาสปีนี้ให้ทุกคนได้มีสิทธิ์ประกวดทุกคนเลยค่ะประกวดเหรอใช่นางนพมาศผู้ชายที่ไหนเขาประกวดกันล่ะนางนพมาศครั้งนี้แล้วใช่ไหมคะโอ้โหเด็กชายครับก็เอามากับเขาด้วยนี่ครั้งนี้นะคะทางกองประกวดได้ประชุมกันเปลี่ยนกติกาใหม่กระทันหันปีนี้ทุกคนจะต้องแต่งตัวเองทำผมเองและแต่งหน้าเองด้วยค่ะครูคะแล้วหนูจะเอาเครื่องสำอางที่ไหนแต่งคะเตรียมมาถึงเหลืองนั้นน่ะพิมเหมือนเธอรู้เลยอ่ะฉันไม่รู้ฉันไม่รู้โอ้ยโอ้ยแต่งด้วยสิไม่โอ้โหนี่ระดาคุณตอบคำถามเธอได้ละนี่ไงเดี๋ยวพิมให้เพื่อนยืมแต่งด้วยนะแล้วเอามาพบกันเชียวเด็กแล้วก็มีกติกาอีกอย่างนึงปีนี้นะคะเขาจะเน้นการตอบคำถามค่ะดูก็มีคำถามให้แล้วจะดูว่าใครใช้ปฏิภาณไหวพริบตอบได้ดีคนนั้นก็จะได้รางวัลนะคะโอ้ครูทำไมปีนี้กติกาโหดจังเลยอะคะก็กองประกวดเขามีกติกาเขาประชุมกันมาแบบนี้หรือว่าจะมีปัญหาก็ถอนตัวได้นะคะโอเคถ้าอย่างนั้นก็เริ่มได้ค่ะไปเปลี่ยนชุดกันต้องเปลี่ยนแบบนี้นี่นั่นคือการเปลี่ยนนี่ใส่เสร็จแล้วคุณจริงไหมคะไปเปลี่ยนในห้องน้ำเดี๋ยวนี้เลยไปเร็วเร็วผู้หญิงทั้งนั้นเร็ว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 ไปไปโอ้โหทุกคนแต่งตัวสวยกันมากเลยนะคะโอ้ครับก็หล่อนี่ขอไปทำผมแต่งหน้าเลยนะคะอุ้ยระดาเธอสวยจังเลยเธอต้องชนะแน่นอนแล้วเขาไม่อยากชนะหรอก็ไม่อ่ะแค่ได้ประกวดฉันก็พอใจแล้วแต่ของพิมก็สวยนะเหรอเฮ้ยไม่ฉันไม่ได้อยากชนะหรอกนะคือครูอ่ะให้ฉันมาประกวดฉันก็เลยประกวดแต่ว่าจริงๆฉันไม่ได้อยากชนะหรอกจริงเหรออืมไม่ทำผมกันจะได้ฉันทำผมให้เอาไหมได้เอวี่ให้ก่อนเสร็จแล้วนะจ๊ะสวยอ่ะขอบคุณมากนะพิมวิพิมเธอทำผมสวยมากเลยอ่ะหมอขอบคุณนะต่อไปมาแต่งหน้ากันหยิบแมวไปได้เลยสวยมากเลยโอเคแต่งกันเลยรองพื้นก่อนพิมไหนบอกว่าไม่ได้อยากได้รางวัลไงแต่งซะจัดเต็มเลยนะนะพิมเธอเอาเครื่องสำอางมาเยอะขนาดนี้เธอรู้หรอว่าคณะกรรมการเขาให้เอามาแต่งหน้าเองฉันไม่รู้นะฉันแค่เตรียมมาเผื่อไว้เฉยๆอ่ะนี่เพื่อนๆฉันกลัวมากเลยอ่ะเพราะว่าครูบอกว่าปีนี้นางนพมาศเน้นตอบคำถามด้วยอ่ะฉันไม่รู้จะตอบยังไงฉันก็เหมือนกันน่ะเรื่องตอบคำถามมาต้องยกให้ระดาเลยครูเขาจะถามเกี่ยวกับอะไรนะเราเป็นนางนพมาศเด็กก็อาจจะถามเกี่ยวกับสัตว์วิทยาศาสตร์หรือว่าอะไรนะถามเกี่ยวกับอะไรฉันก็ตอบไม่ได้ทั้งนั้นแหละเนาะวางมือได้แล้วถึงเวลาแล้วนะคะพอแล้วเลยค่ะพอแล้วไปพร้อมเสร็จแล้วมาเลยไปค่ะโอ้สวยจังเลยค่ะอ้าวแล้วระดาแพ้แล้วพริมล่ะพริมอยู่ไหนเหมือนกันอ้าวอยู่ไหนอ่ะปวดในงานเนี่ยไม่อยากได้รางวัลที่จัดเต็มขนาดนี้ฮะอะไรนะเพื่อนอ๋อไม่มีอะไรอุ้ยระดาเธอสวยจังเลยอ่ะขอบคุณนะพิมก็สวยเหมือนกันสูสีกันเลยแต่ว่ายังไงอ่ะครูก็ต้องให้ระดาชนะอยู่แล้วทำไมหรอก็ครูลำเอียงอ่ะเอ้าแพ้เธอพูดอย่างนี้หมายความว่าไงอ่ะครูก็ใครๆก็รู้ว่าระดาเด็กครูยังไงก็ต้องชนะอยู่แล้วอ่ะครูก็ต้องยุติธรรมไหมล่ะเดี๋ยวคอยดูแล้วกันนี่สาวๆมาว่ากันคะครูได้ยินแล้วนะนี่เราเพื่อไม่ให้เป็นการครหานะวันนี้ครูมีกรรมการกิตติมศักดิ์มาช่วยตัดสินด้วยค่ะกรรมการกิตติมศักดิ์ค่ะ
ครับมาเป็นกรรมการนะคะเพราะว่าเด็กชายครับเป็นคนตรงเห็นยังไงพูดอย่างนั้นจริงใจมากๆฉะนั้นเขาจะต้องเป็นกรรมการที่เห็นตรงมากที่สุดค่ะกรรมการครับไม่ทราบว่าคุณมีเกณฑ์การตัดสินในครั้งนี้อย่างไรบ้างคะเลือกคนที่ฉลาดที่สุดโอ้ยยิ้มมากค่ะยิ้มมากโอเคโอเคกรรมการพร้อมไหมคะพร้อมพบกับผู้ประกวดคนแรกนะคะสาวงามหมายเลข1เด็กหญิงแพรค่ะหมายเลข2เด็กหญิงระดาค่ะหมายเลข3ได้ยิงเพิ่มค่ะโอ้โหหมดแล้วนะคะเข้าที่เลยค่ะท่านผู้ชมคะต่อไปนะคะจะเป็นช่วงของการตอบคำถามค่ะช่วงนี้มาเลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกแพ้ตอบตรงคำถามไปเลยไม่ต้องคิดมากหรอกแพ้ตอบตลกตลกไปเลยก็ได้ขอเชิญหมายเลข1ออกมาข้างหน้าเลยค่ะลุกเวทีเลยค่ะคำถามของเรานะคะหากคุณสามารถเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพได้1อย่าง คุณอยากจะเปลี่ยนอะไรเพราะอะไรคะ ไม่ดีอ่ะพี่ตอบตรงๆไปเลยอ่ะอันนี้แพ้ตอบเลยค่ะหนูอยากเปลี่ยนหน้าค่ะจะได้เหมือนยาย่าอยากเปลี่ยนหน้าเหมือนยาย่านั่นคือเหตุผลเหรอคะอ่ะโอเคค่ะดิฉันแพ้ขอบคุณนะคะคนต่อไปนะคะที่หนูระดาคำถามเดียวกันเลยค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะถ้าเป็นของหนูนะคะหนูอยากจะเพิ่มความสูงค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าหนูจะได้สูงสวยและสง่างามมีแต่คนมองค่ะโอ้โอเคค่ะขอบคุณนะคะหมายเลข3ออกมาเลยนะคะเด็กหญิงพริมคะตอบไหมคะไม่อยากเปลี่ยนอะไรเลยค่ะเพราะว่าหนูพอใจในสิ่งที่หนูมีมาตั้งแต่เกิดเลยค่ะแล้วหนูเชื่อว่าทุกคนนะคะมีความงามจากหัวใจไม่ใช่จากรูปลักษณ์แบบภายนอกค่ะใช่ค่ะอยากให้ทุกคนบนโลกใบนี้นะคะเชื่อมั่นในความสง่างามของทุกคนด้วยนะคะเฮ้ยแพ้ทำไมพิมตอบดีขนาดนั้นน่ะเหมือนก็รู้คำถามมาตอบเลยอ่ะเออนั่นสิไหนบอกว่ามาประกวดเล่นๆงั้นงั้นตอบจะดีเลยฮะว่าไงนะเพื่อนๆถามหน่อยช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้วนะคะตอนนี้เราจะประกาศผลงานนพมาศประจำปี2563ค่ะรู้คำถามล่วงหน้าชัวร์เดี๋ยวขอเชิญผู้เข้าแข่งขันคนอื่นนะคะลงไปนั่งรอด้านข้างก่อนนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นการถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะคะทางมองแพ้ฉันเข้าห้องน้ำก่อนโอเคสองสามค่ะยิ้มค่ะยิ้มค่ะถ่ายรูปกันนิดนึงอุ้ยเสียงโทรศัพท์ใครอะโทรศัพท์พิมพ์นี่ข้อความมาหรอสำเร็จแล้วนะอย่าลืมที่ตกลงกันไว้หมายความว่าไงอ่ะหรือว่าไอ้ยิ้มค่ะยิ้มหมดอะไรคะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กหญิงแพ้ทำไมเธอกระชากมงกุฎนางงามทำไมคะทีมกองการประกวดค่ะหมายความว่าไงทีมเขาหัวกรรมการค่ะหัวกรรมการหรอกรรมการตัวนี้เลยค่ะกรรมการกิจศักดิ์มาค่ะนี่กรรมการคะคุณหัวกับผู้เข้าประกวดเหรอเขาบอกว่าเปล่าแพรเธอจะมากล่าวหามั่วๆไม่ได้นะคะหนูมีหลักฐานค่ะหลักฐานใช่แชทลับครับส่งมาหาพิมพ์บอกว่าสำเร็จแล้วอย่าลืมที่ตกลงกันไว้ฮะหนูไม่ได้ทำหาครูค่ะแม่บอกเหรอไม่ใช่เขาไม่ได้ทำนะแม่ก็พิมพ์มาสี่หัวกรรมการโอ้ยพิมพ์ได้ทำแบบนั้นจริงเหรอเลยนะคะโอ้รุนแรงมากโอ้ตายแล้วตายแล้วในเมื่อมันเกิดข้อคอรหัสเดี๋ยวในเมื่อมันเกิดปัญหาแบบนี้ครูต้องยึดมงกุฎคืนไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวต้องไปปรึกษาคณะกรรมการของทางโรงเรียนกองประกวดก่อนว่าเขาจะเอายังไงค่ะต้องสืบสวนสอบสวนค่ะเฮ้ยฉันไม่ได้ทำนะโอ้หนูไม่ได้ทำ